นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์และนายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือสร้างประเทศเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศเพิ่ม GDP ประเทศและเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งทั้งสองกระทรวงมีพันธกิจร่วมกันคือสร้าง Single Big Data ใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกันสร้างแพลตฟอร์มกลางเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดสร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดโดยนายจุรินทร์จะนำกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าภายใต้นิยามพาณิชย์ทันสมัยนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพื่อทำการตลาดอย่างแม่นยำสร้างทีมเซลแมนจังหวัดและทีมเซลแมนประเทศขยายตลาดด้วยเทคโนโลยีและการค้าออนไลน์สร้างโมเดลการค้าใหม่ให้เกิดขึ้นส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยโดยมุ่งไปทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเกษตรทันสมัยเกษตรปลอดภัยทำเกษตรในรูปแบบสมัยใหม่นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพื่อทำการผลิตอย่างแม่นยำผลิตสินค้ามูลค่าสูงมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานโดยได้เริ่มทำการค้าออนไลน์มีการทำ MOU กับ Lazada, Grab, Shopee ส่วนออฟไลน์ก็ได้ทำ MOU กับ Tesco, Lotus และ Macroเพื่อนำสินค้าเกษตรคุณภาพสู่มือผู้บริโภคค่ะถัดจากนี้ไปก็จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง2กระทรวงนะครับโดยมีปลัดกระทรวงทั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับคณะเนี่ยร่วมเป็นคณะทำงานระหว่าง2กระทรวงเพื่อแปลงไปสู่แผนที่ปฏิบัติได้จริงแล้วก็ทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้จริงเป้าหมายที่ว่าก็คือ1สร้าง3เพิ่มอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับ1สร้างนี่ก็คือจะต้องจับมือกันสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกให้ได้ส่วน3เพิ่มที่ว่าก็คือเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศเพิ่ม GDP ของประเทศเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหรือภาคการเกษตรแล้วก็ภาคผู้ประกอบธุรกิจในทุกระดับอันนี้ก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นเป้าหมายแต่ว่าอย่างไรก็ตามการตั้งคณะทำงานร่วมที่ว่านั้นจะต้องมีคณะทำงานย่อยที่จะไปบรรลุพันธกิจร่วมกันทั้ง4พันธกิจให้ได้นะครับก็แบ่งเป็น4พันธกิจร่วมก็ต้องมีคณะทำงานผลักดันทั้งหมด4ชุดถือว่าเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนพันธกิจร่วมกันพันธกิจทั้ง4พันธกิจที่ว่านั้นก็คือพันธกิจในการร่วมกันสร้าง Single Big Data ที่จะต้องมีการใช้ฐานข้อมูลจากฐานเดียวกัน อันที่2ก็คือพันธกิจในเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มกลางเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับได้ส่วนพันธกิจที่4ก็คือพันธกิจในเรื่องการพัฒนาคนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันให้ตรงตามความต้องการของตลาดอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปกระทรวงเกษตรก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปตามภารกิจนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ทำหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ไปตามภารกิจที่กระทรวงต้องทำเพียงแต่ว่าอย่างน้อยมี4เรื่องที่จะทำร่วมกันก็อย่างที่ผมเรียนคือพันธกิจร่วม4ด้าน4เรื่องอันเนี้ยที่จะต้องทำร่วมกันให้สำเร็จเพราะว่ามันจะเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีมูลค่ามีคุณภาพนะครับแล้วก็มีรายได้สูงขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ